เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 19:02 น.คืบหน้าเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกลุ่มคนร้ายที่จังหวัดยะลาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4รายกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันไม่มีคนร้ายเสียชีวิตตามที่เป็นข่าว 19:24 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจงตั้งงบ 30,000 ล้านเยียวยาแรงงานได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 19:31 น.เหตุหนุ่มจีนโดดตึกดับ6ชั่วโมงยังเก็บศพไม่ได้รอเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคร่วมตรวจสอบ 19:42 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ดึง5หน่วยงานพันธมิตรผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดต่างประเทศล่าสุด 19:58 น.ภัยแล้งโคราชหนักสุดชาวบ้าน3หมู่บ้านกว่า300หลังคาเรือนในอำเภอโนนสูงไม่มีน้ำใช้สระสาธารณะ30ไร่ไว้ผลิตประปาแห้งขอดจนหมดเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup